โดนกันยกแผงนะครับผู้ชมครับตำรวจที่เป็นชุดสืบสวนในคดีของลุงเปียกล่าสุดนี้ถูกเรียกเข้าไปสอบที่ภูทรจังหวัดสระแก้วยกแผงนะครับรวมไปถึงตัวละครสำคัญในคลิปเสียงถ้าใครได้ฟังคือนายตำรวจที่ใส่ขาเทียมครับเป็นคนที่ใช้ถุงคลุมหัวลุงเปียกถ้ายึดตามคลิปเสียงนะครับแม้ว่าจะอ้างว่าเป็นการคลุมเล่นๆหยอกลุงเล่นก็ตามครับ เล่นแบบนี้เนี่ยสวยแล้วครับคุณผู้ชมนะครับความคืบหน้าวันนี้นะครับคุณผู้ชมครับมีการเรียกตัวนะครับเจ้าที่ชุดสืบสวนสอบสวนในคดีลุงเปียกทั้งหมดที่อยู่ในห้องคืนวันที่อ้างว่าถูกบังคับให้สารภาพนะครับโดยเฉพาะดาบตํารวจนะครับที่ใส่ขาเทียมคนนี้ครับเป็นนายดาบตํารวจอยู่สังกัดสพอารัญญประเทศนะครับซึ่งลุงเปียกเนี่ยครับสามีป้าัวผันเนี่ยระบุว่าเป็นหนึ่งในตํารวจที่ร่วมสอบสวนในวันที่เกิดเหตุที่อ้างว่าถูกบังคับสารภาพนะครับ แล้วก็อ้างว่ามีการใช้ถุงดําคลุมหัวคือนายตำรวจที่ใส่ขาเทียมคนนี้แหละครับพร้อมด้วยพนักง,งานสอบสวนอีกนะครับเจ้าของคดีเนี่ยโดนกันหมดและเจ้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสอพอรัญญประเทศชุดจับกลุ่มลุงเปยกเนี่ยครับอ้างว่าไปเชิญไม่ใช่ไปจับแต่ว่าเอาเข้ามาไว้ในห้องนะครับแล้วก็มาสอบอุ๋ยเค้นสอบนะครับจนมีคลิปเสียงหลุดออกมาก่อนจะมีคลิปเสียงนะครับสารวัตรสืบสวนเนี่ยยังบอกว่าไม่มีการพัฒนาการไม่มีการใส่กุญแจมือใส่ข้อเท้าอะไรทั้งสิ้นนะครับ แต่ให้สัมภาษณ์ตอนบ่ายพระตกเย็นคลิปเสียงหลุดตายหมู่เลยครับผู้ชมเนี่ยครับลุงเปียกนีครับบอกว่าถูกนําตัวเนี่ยไปสอบสวนปรากฏว่าวันนี้นะครับโดนกันนะครับพาเหรดกันเข้าวิท,ที่ภูทรจังหวัดสระแก้วครับ ผู้กำกับชาเรียกเข้าไปสอบนะครับผู้ชมเพราะว่าไอคลิปเสียงมนันหลุดออกมาเนี่ยเมื่อวานนี้เนี่ยก็เด้งไปแล้วรองผู้กำกับสืบนะบอกว่าด่าลูกน้องไปแล้วมันบอกผมว่ามันเล่นมันแค่ทำเล่นๆนะครับโดนอย่าให้ไปครับผู้ชมข่าวลือเสียงเล่าอ้างบอกว,ว่าช่วงบ่ายวันนี้ครับเดี๋ยวพุ่กกับอาจจะไม่รอดอีกคนพุ่กกับสพรัญญประเทศนะครับเพราะเกิดเรื่องอื้อฉาวนะครับเกิดคดีจับแพ้อะไรขึ้นในโรงพักแบบนี้เนี่ยถือว่าพุ่กกับเนี่ยประมาทเลินเล่อครับต้องมีส่วนรับผิดชอบด้วยเหมือนกันนะครับเนี่ยครับส่วน บรรยากาศนะครับผู้สื่อข่าวรายงาน,นที่สพอ,อรัญญประเทศยังเงียบเหงาครับผู้ชมหลังจากเกิดเหตุเพราะตำรวจเกือบทั้งโรงพักถูกเรียกตัวไปสอบสวนที่ตำรวจภูธรจังหวัดสากแก้วหมดเลยเหลือตำรวจไม่กี่คนอยู่ที่โรงพักนะครับก็ไม่มีใครให้ข้อมูลอะไรได้นักข่าวก็ไปอยู่ที่ภูธรจังหวัดสากแก้วกันส่วนลุงเปยกนะครับไปอยู่ที่เกี่ยวกับสถานบบัดนะครับเกี่ยวกับคนเร่ร่อนชายนะครับอยู่ที่ปรทุมธานีธัญบุรีบิ๊กโจ๊กจะเดินทางไปสอบปากคําอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งว่าเฮ้ยลุง ลุงต้องพูดความจริงแล้วนะนะครับว่าลุงเนี่ยโดนอะไรบ้างขนาดวันที่บิ๊กโจ๊กไปร่วมถแถลงที่ลุงบอกว่าลุงเมาลุงไม่รู้เรื่องตำรวจยื่นกวีให้บิ๊กโจ๊กนั่งอยู่ตรงนั้นเนี่ยครับลุงเปี๊ยกยังโกหกเพราะอะไรเพราะตำรวจนั่งล้อมลุงเปี๊ยกเต็มไปหมดตำรวจยังบอกให้ลุงเปี๊ยกโกหกขนาดบิ๊กโจ๊กนั่งอยู่ด้วยนะครับถือว่าใช้ไม่ได้ครับ